วันนี้จัดส่งหีบขึ้นอ้อยให้กับลูกค้าเรียบร้อยครับจัดส่งถึงที่จริงๆครับดูจากทางเข้าครับผมขอให้บอกครับเราไปถึงที่ครับยินดีบริการครับผมซ้ายก็อ้อยขวาก็อ้อยครับสรุปแล้วก็อยู่ดงอ้อยครับถึงที่เรียบร้อยครับก็มีเจ้าถิ่นครับออกมาต้อนรับอย่างดีครับพอถึงที่เราก็ทำการเทสระบบแล้วก็บอกแนะนำวิธีการการใช้งานลิฟต์ขึ้นอ้อยให้กับลูกค้าครับว่าต้องทำยังไงครับเร่งเครื่องยังไงครับวางอ้อยแบบไหนครับเพราะว่าลูกค้ายังไม่เคยใช้ครับเราก็ยินดีบริการครับไม่เข้าใจตรงไหนถามได้ครับผมเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของลูกค้าในการใช้งานครับพอลูกค้าเข้าใจครับโดยสังเกตครับก็โอเคครับผมเคสนี้ครับไม่คิดว่าลูกค้าจะจบครับจบพร้อมเครื่องครับเป็นเครื่องเทสไดครับที่ผมเอาไปเทสให้กับลูกค้าหนองคายดูครับผมเครื่องนี้ก็ราคาพิเศษครับเป็นเครื่องที่ผ่านการใช้งานมาแล้วครับผมไม่มีแค่กล่องครับนอกนั้นใหม่ครับก็คือใช้งานเทสไดครับครั้งเดียวครับผมลูกค้าโอเครับได้ครับก็จบไปในราคาพิเศษครับไม่มีมัดอ้อยเราก็เทสไม้ให้กับลูกค้าดูครับว่าวางอ้อยยังไงครับพออ้อยขึ้นไปแล้วเราต้องทำยังไงครับประมาณนี้ครับผมจบไปพร้อมเครื่องครับเคสนี้ครับลิฟต์ 9,000 ครับเครื่องอีก 4,000 ครับผมเป็น 13,000 ครับ